นี่คือ Mac Mini Chip CPU M2 Pro ครับเป็นเครื่อง Mac รุ่นล่าสุดที่หลายๆคนจับตามองและใฝ่ฝันอยากจะได้นะครับผมมันมีดีอะไรเดี๋ยวผมมารีวิวให้ได้ชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับก่อนที่เราจะไปชมรีวิวของ Mac Mini ชิป CPU M2 Pro ซึ่งเป็นชิปที่ดีที่สุดใน Mac Mini ณตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเล่าเกี่ยวกับ Mac Mini ให้ได้ฟังกันก่อนว่าเขาจัด position ของ Mac Mini ไว้อยู่ระดับตรงไหนต้องบอกก่อนว่า Mac Mini เป็น Macที่ราคาถูกที่สุดและเข้าถึงง่ายที่สุดในตระกูลของ Mac ตระกูลของ Mac เนี่ยมีหลายรุ่นมากเลยนะเริ่มต้นตั้งแต่ Mac Mini เป็น Entry Level แล้วหลังจากนั้นถ้าเป็นของฝั่ง PC นะจะเป็นเครื่อง iMac ณปัจจุบันเป็น iMac 24นิ้วครับ iMac 27นิ้วยังไม่มีการจัดจำหน่ายเนาะแล้วถัดมาครับเป็น Mac Studio นะครับซึ่งจะมีชิป CPU M1 Max และ M1 Ultra นะฮะยังไม่ได้มีการอัปเกรดเป็นชิป CPU M2 Series นะครับและตัวท็อปสุดคือทางฝั่งของ Mac Proและยังเป็น Mac ตัวเดียวที่ยังคงใช้ชิป CPU Intel อยู่นะครับฝั่งอื่นๆเนี่ยเขาใช้ Apple Silicon กันหมดแล้วอันนั้นคือฝั่ง PC นะจะเห็นได้ว่าตัว Mac Mini เป็นน้องเล็กสุดนะฮะหลายๆคนอาจจะดูถูกเอ้ยตัวเล็กสุดแล้วประสิทธิภาพเป็นยังไงผมว่าเขามองเกมในเรื่องของการจะทำยังไงที่หลายๆคนอยากจะได้พลังแรงของเครื่อง Mac แต่ว่าทุนทรัพย์อาจจะยังไม่ไปถึงทางฝั่งของ Mac Studioหรือว่าของ Mac Pro เขาเลยนำ Mac Mini ครับมาใช้ชิป CPU ซึ่งตัวที่แรงที่สุดนะตอนนี้คือ M2 Pro ที่ถูกนำมายัดใน Mac Mini นะครับวันนี้เนี่ยเราเลยจะมารีวิวฉบับเต็มนี้ให้ได้ชมกันนะครับผมคราวนี้เรามาดูเรื่องของสเปคและดีไซน์ของรุ่นนี้กันต้องบอกก่อนว่าดีไซน์ของ Mac Mini ณปัจจุบันนะมันเป็นดีไซน์เดิมที่ใช้มาค่อนข้างนานตั้งแต่ปี2010แล้วยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นกล่องเล็กบางๆแบบนี้แล้วพอร์ตจะอยู่ด้านหลังส่วนที่มันแตกต่างมากขึ้นในปีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งของ M1 Series นะครับนั่นคือจำนวนพอร์ตที่เพิ่มมากขึ้นณที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยซ้ายมือสุดเป็นฝั่งของพอร์ต AC นะครับผมที่จะใช้เชื่อมต่อกับพวกปลั๊กไฟมีพอร์ต RJ45 หรือว่า Ethernet ตรงเนี้ยผมให้ข้อมูลนิดนึงผมชอบมากเพราะว่าเขามีการอัปเกรดให้เราสามารถเลือกการ์ด LAN หรือว่าการ์ด Ethernet เนี่ยให้รองรับความเร็วสูงสุด10กิกะบิตได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในรุ่นนี้จึงเลือกได้2เวอร์ชันเลยทั้ง1กิกะบิตและ10กิกะบิตนะฮะอันนี้มันจะเร็วและดีในกรณีที่เราไปใช้งานในออฟฟิศแล้วต้องเชื่อมต่อใน LAN หรือว่า NAS นะครับผมจะได้ดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะส่วนถัดมาเป็นฝั่งของ Thunderbolt เขาจะเพิ่ม Thunderbolt ให้เนี่ยทั้งหมดถึง4พอร์ตเลยทีเดียวนะครับเอาไว้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเชื่อมต่อไปยังหน้าจอนะฮะและมีพอร์ต HDMI 2.1 ดังนั้นเนี่ยผมสรุปเรื่องของทั้ง5พอร์ตตรงนี้ก่อนพอร์ต Thunderbolt ตรงนี้กับพอร์ต HDMI สามารถรองรับการเชื่อมต่อออกทางฝั่งของหน้าจอได้รุ่นนี้จึงทำให้ต่อออกไปจอได้สูงสุดถึง3จอพร้อมๆกันเลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะได้ความละเอียดสูงสุดเนี่ยจะต้องต่อผ่าน HDMI เพราะตัวเนี้ยจะให้ความละเอียดสูงสุดเลยถึง 8K นะครับแต่ถ้าหากสมมติเราอยากจะใช้ทั้งหมด3จอเราจะต้องต่อผ่านThunderbolt นี่2จอนะครับเป็นช่องของ USB-C นะฮะตัวนี้จะสูงสุดที่ 6K นะครับสมมุติผมมีจอ Studio Display หรือว่าจอ Apple Pro Display XDR 6K นั้นผมเอามา2จอเสียบเข้า USB-C ตรงนี้และอีก1จอครับเสียบเข้ากับ HDMI ก็จะสามารถใช้งานได้3จอนี่คือประสิทธิภาพที่รีดจาก CPU และก็ GPU ที่มีข้างในนะครับผมและนอกจากนี้จะมีช่อง USB-A อีก2ช่องและช่อง3.5 มม.สำหรับเชื่อมต่อหูฟังนะครับด้านล่างเป็นฝั่งของช่องพัดลมระบายอากาศตัวฮีทซิงค์ตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าหากดูในเรื่องของดีไซน์นะครับผมด้านหน้าด้านข้างเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ M1 Series ใน Mac Mini นะแต่ถ้าเป็นฝั่งของ M2 Series นะครับถ้าเป็นชิป CPU M2 เฉยๆความแตกต่างคือเขาจะมีพอร์ต Thunderbolt ตรงนี้มาให้แค่2แต่ว่าในรุ่นชิป CPU M2 Pro ที่เราถืออยู่เนี่ยที่เรารีวิวอยู่เนี่ยเขาจะมีพอร์ต Thunderbolt ให้ถึง4พอร์ตดังนั้นถ้ามองคร่าวๆเลยเนี่ยหน้าตาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่อยู่ภายในนั้นมีการเปลี่ยนเรื่องของ CPU นะฮะว่าในเชิงที่นี่ข้อกันหน่อยทางฝั่งของ Mac Mini เนี่ยจะมีชิป CPU ให้เลือกอยู่2ตัวคือ M2 ธรรมดากับ M2 Pro M2 ธรรมดาเราเคยเห็นในฝั่งของ MacBook Air และ MacBook Pro 13นิ้วนะครับผมส่วน M2 Pro เนี่ยเราจะเห็นใน Mac Mini ตัวนี้นะครับแล้วก็MacBook Pro 14กับ16นิ้วนะฮะความแตกต่างของ CPU ตัวนี้เป็นอย่างไรผมเล่าให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันครับถ้าเป็นฝั่งของชิป CPU M2 Pro นะ
หากเราไปเทียบกับชิป CPU M1 Pro อ่ะ CPU ของเขาอ่ะจะเร็วขึ้น 20% การ์ดจอของเขาจะเร็วขึ้น 30% และ Neural Engine ของเขาจะเร็วขึ้น 40% นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะคอนฟิกจริงๆสำหรับเครื่องนี้เราเลือกเอาระหว่าง M2 หรือ M2 Pro แล้วอาจจะสงสัยว่ามันแตกต่างกันยังไงผมสรุปให้คร่าวๆดังนี้ครับชิป CPU M2 นั้น CPU สูงสุดอยู่ที่8คอร์แต่ทางฝั่งของชิป CPU M2 Pro สูงสุดอยู่ที่12ส่วนของเรื่องของการ์ดจอฝั่งของ M2 เนี่ยจะสูงสุดที่10คอร์นะครับแต่ว่าทางฝั่งของ M2 Pro มีให้มากกว่านะฮะคือ19คอร์เรื่องของการจัดการเมมโมรีหรือว่าขนาดของแรมนะครับ Unified Memory เหมือนกันครับแต่จำนวนแรมสูงสุดของ M2 เนี่ยอยู่ที่24 GBฝั่ง M2 Pro อยู่ที่32 GB ครับและอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของแบนด์วิดต์ของแรมแบนด์วิดต์ Unified Memory ของ M2 จะอยู่ที่100 GB ต่อวินาทีแต่ทางฝั่งของ M2 Pro นั้นเร็วกว่า2เท่านะครับจะอยู่ที่200 GB ต่อวินาทีต่อไปนะครับเรามาดูประสิทธิภาพของเครื่องจริงกันบ้างของ Mac Mini M2 Pro เครื่องนี้นะครับสเปคของเครื่องนี้คร่าวๆครับผม CPU12คอร์ครับผม GPU 19คอร์และแรมที่มีทั้งหมดนะฮะ16 GB นะครับผมอย่าลืมว่า Mac Mini M2 Pro ตัวนี้นะฮะสามารถคอนฟิกแรมได้สูงสุดถึง32 GB เลยทีเดียวนะครับ SSD เรามี1 TB เรามาดูคะแนนของแอปพลิเคชัน Geekbench กันก่อนนะครับผมรันให้ทุกคนได้ดูละดูที่ Single Core ครับของเครื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,931 นะครับแล้วก็ Multi Core จะอยู่ที่ 14,776 นะครับผมซึ่งถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวลองดูถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Mac Mini ของปี2020นี่เนี่ยผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้เป็น M1 Series นะครับแล้วก็ Memory เท่ากันคือ16 GB Single Core ของเครื่องนี้อยู่ที่ 1,752 ส่วน Multi Core นะครับอยู่ที่ 7,000 แล้วก็702นะครับจะเห็นว่าความแตกต่างนั้นมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเห็นไหมโหโดดขึ้นมาประมาณ2เท่าอันนี้คือตัว M2 Pro นะที่มันดีกว่า M1 ธรรมดานะครับส่วนคะแนนของฝั่ง GPU นะครับเครื่องนี้จะได้อยู่ที่ 43,000 กับ60นะครับเป็นพลังของ GPU ทั้งหมด19คอร์ที่ทาง Mac Mini M2 Pro ตัวนี้มีให้นะครับผมทำให้เรื่องของกราฟิกนั้นดีขึ้นอย่างที่ผมบอกไป 40% นะฮะเดี๋ยวจะมีพาร์ทที่ทางฝั่งของทีมงานเราได้ลองทดสอบใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูหลังจากนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่พามาดูก็คือเรื่องของ SSD เพราะว่าตัวนี้มีความจำเป็นค่อนข้างมากในสายงานที่ทำทางด้านมัลติมีเดียนะอย่างเช่นพวกผมเนี่ยตรงๆเลยนะฮะทั้งทางฝั่งของกราฟิกที่เป็นภาพนิ่งเอ้ยภาพรูปภาพต่างๆหรือทางฝั่งของสายวิดีโอโปรดักชันด้วยนะครับเรามาดูกันซิว่า SSD ที่เขาให้มา1 TB หรือสูงสุด8 TB ที่เราคอนฟิกได้เนี่ยสปีดเป็นแบบไหนนะครับผมลองกดรันสปีดเทสนะครับณตอนนี้อัตราการเขียนนะฮะที่ผมอ่านได้มากสุดเลยคือ 5,800 MB ต่อวินาทีนะครับส่วน read เนี่ยการอ่านจะอยู่ที่ 5,034 นะครับจะอยู่ราวๆ 5,000 นะฮะ 4,000 5,000 ตัวนี้นะครับ 5,800 5,900 เลยนะครับผมอ่ะเฉลี่ยประมาณนี้ประมาณ5 GB ถึง6 GB นะครับในการอ่านแล้วก็เขียนทำให้เวลาถ้าเราตัดต่อพวกไฟล์ Full HD นะฮะ 2K 4K แม้กระทั่ง 8K ก็ยังสามารถทำได้เลยนะครับผมต่อไปในเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะฮะนั่นก็คือฝั่งของ Wi-Fi แล้วก็อินเทอร์เน็ตครับ Wi-Fi ของรุ่นนี้อัปเกรดดีกว่ารุ่นก่อนหน้าเพราะว่าใช้เป็น Wi-Fi 6E นะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ผมประทับใจใน Mac Mini ตัวนี้นะครับผมนั่นคือเรื่องของพอร์ตอินเทอร์เน็ตที่เราสามารถอัปเกรดเป็น10กิกะบิตได้นะครับผมถ้าใครรู้ว่าตัวเองจะต้องใช้งานพวกเกี่ยวกับการโอนถ่ายข้อมูลหรือว่าการ access ข้อมูลในพวกระบบเน็ตเวิร์คพวก NAS อะไรต่างๆนะฮะที่มีคอ10กิกะบิตอยู่แล้วผมแนะนำเลยว่าอัปเกรดให้มันคุ้มนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ดูคะแนนตรงนี้แล้วเรามาฟังประสบการณ์ของทีมงานผมดีกว่าเพราะว่าผมได้คุยกับน้องๆว่าเนี่ยให้เขาลองใช้ตัวนี้เลยสักประมาณ2สัปดาห์มาแล้วมั้งแล้วมาเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังหน่อยสำหรับสายอีดิเตอร์จ๋าๆเลยทั้งตัดโปรเจกต์เล็กโปรเจกต์ใหญ่เป็นยังไงแล้วก็ทางฝั่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับที่เขาได้ใช้เครื่องนี้ในการทำพวกกราฟิกอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นกันครับชื่อแนนค่ะทำงานเป็นอีดิเตอร์ที่ iMod ค่ะปัจจุบันใช้เป็นเครื่อง Mac Mini M2 Pro ค่ะที่ทำงานอีดิเตอร์อยู่ปัญหาที่เจอก็รู้สึกว่าจะมีอยู่2จุด
ในเรื่องของการทำงานเนี่ยเวลา import ไฟล์เข้ามาแล้วก็ preview ตัดต่อเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าเวลาดึงปลั๊กอินหรือว่าเอฟเฟคต่างๆลงมาใน footage เนี่ยก็จะมีอาการกระตุกบ้างเล็กน้อยค่ะแล้วก็อีกจุดนึงที่คิดว่าอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นปัญหาแต่ว่าเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในการใช้งานจริงมากกว่ารู้สึกว่าตัวเนี้ยมันไม่มีพอร์ต SD cardทำให้เวลาเราต้องทำงานในการดึงฟุตเทจออกมาจากกล้องหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะจะต้องไปหาดองเกิลเพิ่มซึ่งมันก็จะเป็นการเพิ่มสเต็ปในการทำงานออกมาอีกสเต็ปนึงค่ะต้องบอกก่อนนะว่าที่ iMode เนี่ยจะแบ่งสเกลการทำงานออกเป็น3สเกลมีเล็กกลางใหญ่ในส่วนที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเล็กถึงกลางค่ะก็จะเป็นงานรีวิวงาน how to แล้วก็งานข่าวอะไรประมาณนี้ค่ะความยาวเฉลี่ยของคลิปเนี่ยก็จะอยู่ที่5ถึง15นาทีแล้วก็ถ้างานลูกค้าจะอยู่ที่15ถึง30นาทีค่ะในสเกลงาน how to หรือว่างานข่าวเนี่ยจะไม่ต้องใช้เอฟเฟคอะไรมากจะเป็นการคัดชนแล้วก็ตัดสลับกล้อง1กล้อง2มีการใช้อินเสิร์ตบ้างเล็กน้อยในตัวเนี้ย Mac Mini M2 Pro เนี่ยไม่มีปัญหาเลยค่ะลื่นไหลสบายๆแต่ว่าจะมีในเรื่องของอาจจะเป็นงานลูกค้าหรือว่ารีวิวสินค้าสินค้า Apple อะไรพวกนี้ค่ะจะมีการดึงลูกเล่นเอฟเฟคเข้ามาใช้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใส่เทคไทเทิลลงไปหรือว่าการ tracking ต่างๆตัวนี้ก็จะมีอาการกระตุกบ้างเล็กน้อยค่ะการตัดงาน scale 4K บน Mac Mini M2 Pro นะคะจะต้องขยายความก่อนว่า 4K ที่ว่าเนี่ยมันจะมี 4K 25เฟรมแล้วก็ 4K 50เฟรมแล้วก็การเก็บสีเนี่ยจะมีทั้ง8บิตและ10บิตถ้าพูดในกรณีที่เต็ม Mac สูงสุดเลยเนี่ย 4K 50เฟรม10บิตในความยาวคลิปที่ต่ำกว่า10นาทีเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยในกรณีที่เราไม่ได้ใส่เอฟเฟคลูกเล่นอะไรมากมายนะแต่ว่าถ้ามากกว่า10นาทีเนี่ยเฉลี่ยคลิปอยู่ที่ประมาณ30นาที20นาทีเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการกระตุกหรือหน่วงบ้างในเรื่องของการ export นะคะก็อย่างโปรเจกต์ล่าสุดเนาะที่ตัดรีวิว MacBook Pro M2 Mac ไปความยาวคลิปอยู่ที่30นาทีโดยประมาณในเรื่องความละเอียดของงานเนี่ยก็จะมีทั้งกล้อง1กล้อง2แล้วก็ไฟล์ insert ด้วยแล้วก็จะมีเอฟเฟคลูกเล่นต่างๆมากมายก็ถือว่าเป็นไซซิ่งที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวใช้เวลา export 1โปรเจกต์อยู่ที่ประมาณ40นาทีค่ะความร้อนจะมีพัดลมดังออกมาบ้างแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ถึงกับร้อนค่ะแค่อุ่นๆสำหรับเรื่องของการระบายความร้อนใน Mac Mini M2 Pro ตัวนี้นะคะในขณะที่เราเอ็กพอร์ตเนี่ยเท่าที่สังเกตดูก็จะมีเสียงพัดลมดังออกมาแล้วก็มีการระบายลมออกมาเนาะแต่ว่าถ้าเราเอามือไปแตะที่ตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้สึกร้อนอะไรขนาดนั้นค่ะอย่างมากก็รู้สึกแค่อุ่นๆซึ่งส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะถ้าเทียบระหว่าง Mac Mini M2 Pro กับ iMac 27 นิ้วรุ่นชิป Intel เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าตัวนี้แรงกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะการทำงานบนไฟล์ 4K 50เฟรมที่10บิตเนี่ย iMac 27 นิ้วรุ่นชิป Intel เนี่ยเวลาเรา import ไฟล์เข้ามาแล้วพรีวิวงานเนี่ยค่ะก็จะมีอาการกระตุกบ้างอาการหน่วงบ้างเงี้ยค่ะทำให้ใช้เวลาในการทำงานเนี่ยเป็นวันเลยก็ว่าได้แต่พอย้ายมาทำงานบน Mac Mini M2 Pro รู้สึกว่าย่นระยะเวลาในการทำงานลงไปได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าสามารถพรีวิวไฟล์สามารถตัดต่อได้แบบลื่นไหลเลยเราใช้เวลาในการทำงานน้อยลงปัญหาที่เจอเนี่ยน้อยลงอย่างเรื่องของอาการค้างอาการหน่วงหรือว่า UDD ไฟล์แคร์เนี่ยค่ะแทบไม่เจอเลยในเครื่องนี้ถือว่าไว้ใจได้ที่จะทำงานบนเครื่อง Mac Mini M2 Pro เลยสำหรับในเรื่องของการเอ็กพอร์ตนะคะถ้าเกิดเทียบบนไฟล์ฟอร์แมตเดียวกันในความยาวคลิปที่ประมาณ10นาทีเนี่ยถ้าเป็น iMac 27 นิ้วรุ่นชิป Intel เนี่ยใช้เวลาเอ็กพอร์ตประมาณ 30-45 นาทีแต่ถ้าเป็น Mac Mini M2 Pro ตัวเนี้ยใช้เวลาเอ็กพอร์ตประมาณ10กว่านาทีค่ะทำให้เราสามารถประหยัดเวลาไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้นค่ะสำหรับสายทำงาน Editor แบบเรานะคะ Mac Mini M2 Pro เครื่องเนี้ยถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่บ้านหรือว่า Work From Home นะคะมี Mac Mini M2 Pro เครื่องนึงมีจอเครื่องนึงเราสามารถจบงานได้เลยค่ะชื่อพลอยนะคะทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ที่ช่อง iMode ค่ะซึ่งงานหลักๆแล้วเนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับพวกคิดคอนเทนต์เขียนคอนเทนต์แล้วก็มาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วก็จะมีงานบางส่วนที่กระโดดไปทำงานเรื่องของกราฟิกบ้างทำเป็นหน้าปกแล้วก็ทำงานอาร์ตเวิร์กต่างๆค่ะก่อนหน้านี้นะคะใช้เป็น MacBook Air ชิป M1 ค่ะปัญหาของ MacBook Air ชิป M1 นะคะที่ใช้มาเนี่ยระยะเวลาประมาณ1ปีกว่าๆนะคะที่พลอยได้ลองใช้เนี่ยรู้สึกว่าเวลาที่เปิดแอปหลายๆแอปพร้อมกันหรือว่าเปิดแท็บใน Safari หลายๆแท็บพร้อมกันเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็หน่วงบางครั้งเนี่ยเครื่องค้างเลยนะคะจะต้องรีสตาร์ทใหม่แล้วก็มีบางครั้งด้วยที่แจ้งเตือนขึ้นมาว่าแรมเต็มแล้วก็ต้องกดเคลียร์แรมแล้วก็มาทำงานต่อนี่ก็เป็นความรู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันเวลาทำงานค่ะ
สำหรับงานด้านกราฟิกที่ใช้บ่อยๆมี2โปรแกรมหลักก็คือ Photoshop แล้วก็ Lightroom ในส่วนของ Photoshop เนี่ยจะใช้เป็นพวกทำหน้าปกแล้วก็ทำงาน Artwork ต่างๆนะคะซึ่งเครื่องมือที่ใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะมีพวก Content Aware Fill แล้วก็ Healing Brush เนาะสำหรับ Content Aware Fill เนี่ยเวลาเราลากไปนะมันจะมีจังหวะที่ต้องประมวลผลนิดนึงถ้าเป็นใน Mac Mini Chip M2 Pro ที่พลอยได้ลองใช้เนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันประมวลผลได้ค่อนข้างเร็วนะคะจากที่ได้ลองใช้จากตัวเก่าเนาะส่วน Healing Brush เนี่ยเวลาที่ใช้งานเนี่ยคือมันปาดไปแล้วก็เนียนเลยไม่มีจังหวะรอหรือว่าจังหวะหน่วงเลยค่ะสำหรับการแต่งรูปใน Lightroom นะคะที่พลอยได้แต่งรูปอยู่เป็นประจำเนี่ยเวลาที่ใช้งานเนี่ยก็รู้สึกว่ามันทำได้ค่อนข้างที่จะเร็วกว่ารุ่นก่อนหน้าที่พลอยได้ใช้นะถ้าใครได้มาลองทดลองใช้งานจริงๆเนี่ยก็จะสัมผัสได้เลยว่าเออมันเร็วจริงๆแล้วก็ตอนที่พลอย export รูปเนี่ยได้ทดลองเอาไฟล์ RAW นะคะมาแต่งรูปแล้วก็ export รูปจำนวน30รูปซึ่งพอยได้ทดลอง export แล้วเนี่ยมันใช้เวลาแค่ประมาณ10วินาทีซึ่งแบบเรานั่งรอแป๊บเดียวเสร็จแล้วแต่ถ้าเป็นในตัวรุ่นก่อนหน้าที่พลอยใช้อาจจะใช้เวลารอแบบประมาณ1หรืออาจจะนานกว่านี้นิดนึงและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพลอยก็ได้ทดลอง export รูปจำนวน 2,000 รูปด้วยใน Mac Mini Chip M2 Pro เนี่ยเขาใช้เวลาเพียงแค่10กว่านาทีเองค่ะซึ่งพลอยก็รู้สึกว่ามันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ไม่รู้สึกหงุดหงิดเวลาที่ต้องมารอ export รูปนานๆด้วยค่ะค่อนข้างที่จะคุ้มนะคะถ้าเทียบกับราคาแล้วก็ประสิทธิภาพที่ Apple เขาให้มาในตัวนี้เนี่ย Mac Mini Chip M2 Pro เนาะราคาประมาณ 40,000 และถ้าหากว่าใครที่มีงบจำกัดหรือว่างบไม่ถึงนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งตัวเลือกก็คือ Mac Mini Chip M2 ค่ะราคาประมาณ 20,000 ต้นๆอย่างพลอยเนี่ยถ้าวันไหนที่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์มาชอบนั่งทำงานที่โต๊ะหรือว่านั่งทำงานที่บ้านเนี่ยก็มีเล็งๆ Mac Mini Chip M2 อยู่ด้วยค่ะจากที่พวกเราได้แสดงให้ได้ชมนะครับผมคงจะเห็นแล้วแหละว่า Mac Mini Chip CPU M2 Series ตัวนี้มันสามารถทำอะไรให้ได้บ้างโดยเฉพาะชิป CPU M2 Pro ที่มีอยู่ในเครื่องนี้ถ้าให้ผมพูดถึง Mac Mini Chip CPU M2 Pro หรือว่า Mac Mini ของปี2023เนี่ยผมนึกถึงอะไรอย่างแรกผมคิดว่ามันคือ Mac Mini ที่แรงที่สุดและราคาเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุดอย่างที่บอกครับถ้าอดีตผมอยากจะได้ชิป CPU M2 Pro ผมต้องซื้อ MacBook Pro ซึ่งราคามันก็แรงอยู่นะ 70,000 80,000 นะอยากจะได้ประสิทธิภาพของ M2 Pro อ่ะหรือว่า M1 Pro ในอดีตอ่ะต้องใช้งบเกิน 50,000 ขึ้นไปแต่ในรอบนี้เนี่ยต่ำกว่า 50,000 เราสามารถเป็นเจ้าของชิป CPU M2 Pro ซึ่งสามารถทำงานหนักๆให้เราได้แล้วเพราะเราอาจจะมีจอที่ดีอยู่แล้วนะครับหรือว่าเราอาจจะไปหาซื้อจอ 4K ที่ไม่ได้ราคาสูงจนเกินไปก็สามารถใช้งานได้แต่เราจะได้ประสิทธิภาพ performance ที่ดีที่สุดและยังสามารถเชื่อมต่อจอนอกได้ถึง3จออันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยนะโดยเฉพาะสายงานที่ต้องทำงานกับหลายๆจอนะ editor พวกการตัดต่อกราฟิกอะไรต่างๆที่เราต้องใช้มอนิเตอร์อะไรต่างๆผมว่ามันเป็น budget Mac ที่เอาเรื่องของ performance เข้ามาทำให้เราเข้าใกล้ workflow ของการทำงานระดับโปรได้มากยิ่งขึ้นนะครับเผื่อว่าใครแบบอาจจะยังไม่มีทุนทรัพย์ไปถึง Mac Studio ไม่มีทุนทรัพย์ไปถึง Mac Pro Mac Mini Chip CPU M2 Pro เนี่ยผมว่ามันสามารถตอบโจทย์งานหลายๆอย่างและสามารถทำให้เราทำงานชิ้นใหญ่ๆได้อย่างสบายใจนะครับผมอันนี้ที่ผมพอจะนึกถึงและด้วยจำนวนฮาร์ดดิสก์ที่เขาให้เลือกได้มากถึง 8TB มันเป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปคอนฟิกให้มันถึง 8TB ก็ได้ถ้าผมแนะนำจริงๆสายตัดต่อหรือว่าสายที่ต้องใช้พื้นที่เยอะๆ 2TB ผมว่าก็เหลือๆแล้วแล้วที่เหลือเนี่ยเราสามารถไปซื้อ external hard disk ที่เป็น USB-C มาเสียบก็ได้เพราะว่า Thunderbolt port เนี่ยเขาให้มาถึง4 port มันก็เพียงพอสำหรับการใช้งานนะครับหรือเราจะไปซื้อ dongle มาเผื่อว่าเราจะต้องไปเชื่อมต่อพวก card reader อะไรต่างๆอย่างที่น้องแนนได้อธิบายให้ได้ฟังว่าตรงเนี้ยมันเป็นประสิทธิภาพดีจริงนะแต่มันก็มีบางส่วนที่มันแหลกไปเมื่อไปเปรียบเทียบกับ Mac Studio ที่มันไม่มีช่องการ Reader บ้างอะไรประมาณนี้ RAM ก็สามารถใช้ได้สูงสุดถึง 32GB ตรงนี้มันทำให้เราสามารถแฮนเดิลงานใหญ่ๆได้นะครับนี่แหละผมถึงบอกว่าทำไมหลายๆคนถึงตั้งตารอ Mac Mini รุ่นนี้โดยเฉพาะชิป CPU M2 Pro เพราะมันทำงานหนักๆได้ในราคาที่เราเอื้อมถึงได้นั่นเองนะครับผมนอกจากตัวแรงของชิป CPU M2 Pro ใน Mac Mini แล้วนะครับถ้าหากใครใช้งานไม่ได้หนักหนามากนะครับผมอย่างที่ยกตัวอย่างของน้องพลอยที่เล่าให้ฟังนะตอนนั้นก็ได้ผมว่าชิป CPU M2 ก็สามารถตอบโจทย์เราได้เหมือนกันแล้วก็ราคาถูกด้วยสตาร์ทเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทเท่านั้นนะครับผมและถ้าทางฝั่งของนักศึกษาเองที่ใครอยากจะได้ Mac เครื่องนี้ไปใช้งานนะครับผมราคานักศึกษาก็ต่ำกว่า 20,000 อีกนะเห็นไหมครับว่าผมว่ามันเป็นบัดเจ็ต Mac ที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุดและเราจะสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้
สำหรับ Mac Mini นะฮะตอนนี้เราสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับทั้งทางช่องทางออนไลน์ฝั่งของ Apple Store ออนไลน์เองหรือว่าทางร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับผมมีให้ได้เลือกซื้อแล้วนะครับผมราคาเริ่มต้นอย่างที่ผมบอกอยู่ที่ 2,900 บาทสามารถคัสตอมไมซ์ได้ตามที่ต้องการนะครับผมถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมที่ผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงณบางจุดหรือว่าตอบข้อสงสัยที่เราสงสัยอยู่สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาตอบคำถามเหล่านั้นให้ไว้เดี๋ยวเราพบกันในรีวิวฉบับหน้านะครับผมแล้วก่อนจากครับผมอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน iMode ด้วยนะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ